ผู้ชมคะอินออนทีวีวันนี้นะคะไปดูแผ่นภาพตำราฝนหลวงนวัตกรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประดิษฐ์ด้วยพระองค์เองนะคะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจง่ายซึ่งนี่เป็นเหมือนต้นแบบภาพอินโฟกราฟิกของไทยเลยนะคะติดตามจากคุณชุสนะตันตยานนท์ค่ะครับจากการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงจนได้ผลสำเร็จเป็นนวัตกรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส่งคิดค้นขึ้นจนสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลอย่างได้ผลถูกพื้นที่ของไทยพระองค์ไม่หยุดพัฒนาส่งคิดค้นสูตรฝนหลวงใหม่ซูเปอร์แซนด์วิชที่ได้ผลดีกว่าเดิมส่งสรุปขั้นตอนการปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมดไว้อย่างง่ายอีกด้วยโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์วาดเป็นแผนภาพการ์ตูนด้วยพระองค์เองเรียงตามขั้นตอนการทำฝนหลวงรวม27ช่องแต่ละช่องจะมีรูปวาดและข้อความสูตรฝนหลวงสั้นๆเข้าใจง่ายเช่นภาพก้อนเมฆลักษณะต่างๆในแต่ละช่วงส่วนภาพเครื่องบินจะวาดตรงกับจุดที่โปรยสารเคมีทำฝนหลวงบอกมุมองศาระดับการบินของเครื่องบินช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจการทำฝนหลวงได้อย่างถูกต้องทราบกันเบื้องต้นนะครับว่ามี3ขั้นตอนในเรื่องของการก่อกวนการเลี้ยงให้อ้วนและขั้นตอนโจมตีเพราะนั้นก็จะอยู่ในภาพนี้ทั้งหมดนะครับแต่ในเรื่องของขั้นตอนโจมตีเนี่ยมันก็จะมี3รูปแบบที่จะเพิ่มเติมเข้าไปที่จะเป็นการเสริมที่จะให้ปริมาณฝนมีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในภาพของตำราฝนหลวงพระราชทานที่พระองค์ท่านเขียนมาเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายนะครับพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทำให้เกิดตำราฝนหลวงอย่างเป็นทางการในวันที่21มกราคม2542สรุปไว้ในรูปแผ่นเดียวตำราฝนหลวงนี้อาจเป็นต้นแบบอินโฟกราฟิกครั้งแรกของไทยภาพเดียวเนี่ยสามารถที่จะสื่อความหมายในเรื่องของขั้นตอนในการที่จะทำฝนได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะรู้นะครับว่ามีอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับเมฆระดับไหนจะต้องขึ้นไปโปรยที่ระดับไหนอะไรอย่างนั้นแล้วใช้เครื่องบินแบบไหนใช้สารสูตรไหนอะไรตรงนี้เนี่ยซึ่งอยู่ถ่ายทอดมาอยู่ในภาพเดียวเลยถ้าจะได้เห็นภาพเหล่านี้นะครับจะเห็นว่าโอ้โหเป็นพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริงตำราฝนหลวงยังซ่อนด้วยพระราชอารมณ์ขันในตอนท้ายรูปแห่นางแมวหรือบ้องไฟพระอินทร์เทียมเกวียนเป็นการผสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทิ้งกันไม่ได้รวมทั้งแง่คิดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องมุ่งมั่นไม่ย่อท้อเหมือนเครื่องบินที่กำลังบินเข้าสู่กลุ่มเมฆเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ฝนหลวงทุกคนพร้อมตั้งมั่นน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำหน้าที่เพื่อประชาชนไทยอย่างเต็มความสามารถสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ